สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้18เมษายน2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะอีลอนมัสก์เสนอซื้อทั้งบริษัทของ Twitter และปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นบอร์ดบริหารของบริษัท Twitter ด้วยค่ะอีลอนมัสก์ได้เสนอซื้อหุ้น Twitter ทั้งหมด 100% นะคะโดยเสนอซื้อหุ้นละ 54.2 ดอลลาร์มีมูลค่ารวมประมาณ 43,000 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอีลอนมัสก์เขาก็ได้เสนอซื้อหุ้น Twitter จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดแต่กลับปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทค่ะทางอีลอนมัสก์นะคะเขาก็ได้ออกมาเผยว่าเขาได้มองเห็นถึงศักยภาพของ Twitter และต้องการปลดล็อกศักยภาพนั้นเพื่อให้ Twitter เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีพื้นที่เสรีภาพในการพูดคุยมากกว่านี้ค่ะและล่าสุดนะคะก็คือการพยายามทำให้ Twitter มีปุ่ม Edit ซึ่งฟีเจอร์นี้เขาก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะด้าน Twitter เองนะคะเขาก็แถลงว่าได้รับข้อเสนอจากอีลอนมัสก์จริงและทางบริษัทจะทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งค่ะYouTube ออกมาเคลียร์หลังสื่อสารผิดเกี่ยวกับฟีเจอร์ PIP นะคะที่สามารถดูวิดีโอจอเล็กได้ขณะที่ใช้งานแอปอื่นบน iOS 15ค่ะ YouTube เผยว่าฟีเจอร์ PIP นะคะที่บอกว่าจะให้ผู้ใช้ iOS 15ทุกคนได้ใช้งานในไม่กี่วันนี้ก็คือเฉพาะในแอป YouTube TV เท่านั้นค่ะส่วนแอป YouTube นะคะจะเปิดให้ใช้แค่เฉพาะผู้ใช้ YouTube Premium ใน Android เท่านั้นค่ะโดยทีม YouTube นะคะเขาก็ได้ตอบกลับเพื่อเคลียร์ชาร์ตผ่าน Twitter ว่าฟีเจอร์ PIP ในแอป YouTube TV จะเปิดให้ผู้ใช้ iOS 15ทุกคนได้ใช้งานส่วนแอป YouTube ตอนนี้นะคะจะเปิดให้ใช้แค่เฉพาะผู้ใช้พรีเมียมใน Android เท่านั้นค่ะนั่นหมายความว่านะตอนนี้นะคะผู้ใช้ iOS 15ทุกคนจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ PIP ในแอป YouTube ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใช้พรีเมียมก็ตามค่ะแต่ก็ยังมีผู้ใช้บางรายนะคะที่ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ PIP ได้อยู่ถึงแม้ว่า YouTube เนี่ยจะประกาศหยุดการทดสอบและประกาศว่าจะไม่รองรับก็ตามค่ะ Apple แก้ปัญหาแล้วสำหรับผู้ใช้ Studio Display บางรายที่ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ Apple เผยว่าผู้ใช้ Studio Display บางรายที่ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะคะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ปิดประตูดาวเกรด iOS 15.4 ไปค่ะเพราะว่า Studio Display นะคะใช้ iOS เหมือนกับ iPhone เลยและ iOS 15.4 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Studio Display นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่ Apple ได้ประกาศปิดประตูดาวเกรด iOS 15.4 ไปเมื่อวันที่7เมษายน2022นะคะจึงทำให้ผู้ใช้ iOS เวอร์ชันใหม่เนี่ยไม่สามารถดาวเกรดกลับมาติดตั้ง iOS 15.4 เหมือนเดิมได้ค่ะและยังส่งผลต่อผู้ใช้ Studio Display นะคะที่ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ค่ะเมื่อ Apple ทราบปัญหานะคะเขาก็ได้ทำการแก้ไขแล้วโดยการเปิดประตูให้กับ Studio Display ได้อัปเดต iOS 15.4 เพื่อแก้ปัญหาจึงทำให้สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เหมือนเดิมแล้วค่ะ Apple Watch รุ่นใหม่ปี2022นะคะจะยังไม่มีฟีเจอร์วัดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดแต่จะมาพร้อมฟีเจอร์อื่นๆด้านสุขภาพแทนค่ะGarmin ระบุว่า Apple Watch รุ่นใหม่ปี2022นะคะหรืออาจจะเป็น Apple Watch Series 8เนี่ยจะยังไม่มีฟีเจอร์วัดความดันโลหิตนะคะเนื่องมาจากว่า Apple ยังพบปัญหาระหว่างการพัฒนาอยู่ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยคาดว่าจะได้ใช้งานเร็วสุดในปี2024หรือไม่ก็อาจจะล่าช้าไปปี2025เลยค่ะส่วนฟีเจอร์การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทาง Apple ก็ยังคงดำเนินการพัฒนาอยู่ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีและยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้าและเป้าหมายของฟีเจอร์นี้ค่ะคาดว่าในปลายปีนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นคุณสมบัติอื่นๆด้านสุขภาพบน Apple Watch Series 8รุ่นใหม่ค่ะอย่างการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายฟีเจอร์สุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็การนอนหลับการออกกำลังกายแล้วก็การจัดยาค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้อีกครั้งนะคะBloomberg รายงานว่า Apple กำลังทดสอบ Mac รุ่นใหม่อย่างน้อย9รุ่นใช้ชิป M2 และชิป M1 แบบเดิมค่ะสำหรับ Mac รุ่นใหม่ที่ Apple กำลังทดสอบอยู่นะคะมีทั้ง Mac ชิป M2 ใหม่อย่างชิป M2 ชิป M2 Pro แล้วก็ชิป M2 Max ค่ะรวมถึงชิปล่าสุดอย่างชิป M1 Ultra ด้วยตามนี้เลยค่ะโดยรายงานเผยว่า Apple นะคะได้ทดสอบ Mac Mini ชิป M1 Max ด้วยเช่นกันแต่เนื่องจาก Mac Studio ที่ใช้ชิป M1 Max เป็นตัวเริ่มต้นไปแล้วดังนั้น Apple นะคะอาจจะเลือกใช้ชิป M2 และชิป M2 Pro แทนค่ะนอกจากนี้นะคะนักพัฒนาก็ยังได้พบชุดคำสั่งที่อ้างถึง Mac Mini รุ่นใหม่ใน Studio Display Firmware ด้วยค่ะ Mark Gurman เผยว่าช่วงปลายปี2022นี้นะคะ Apple จะเปิดตัวสินค้ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้ง iPhone, Apple Watch แล้วก็ Mac อีกหลายรุ่นเลยค่ะและยังเผยอีกว่าจะมี Mac รุ่นใหม่อย่างน้อย2รุ่นเปิดตัวในงาน WWDC 22ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็น MacBook Air โฉมใหม่ชิป M2 และการพบรหัสของ Mac Mini ใน Studio Display Firmware เนี่ยก็เป็นไปได้นะคะที่เราจะได้เห็น Mac Mini รุ่นใหม่ชิป M2 เปิดตัวในงานนี้ด้วยค่ะ Charger Lab ได้โพสต์ภาพกราฟิก
อะแดปเตอร์ชาร์จ USB-C แบบคู่ขนาด35วัตต์ของ Apple ที่อาจจะเปิดขายเร็วๆนี้ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นดีไซน์ของอะแดปเตอร์รูปแบบใหม่ที่มีพอร์ต USB-C อยู่ด้านข้างจำนวน2พอร์ตนะคะส่วนด้านล่างเป็นขาปลั๊กที่สามารถพับเก็บได้ค่ะแต่ข้อมูลก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าอะแดปเตอร์จะมีขนาดเท่าไหร่และจะใหญ่ขนาดไหนค่ะถ้าเราลองเทียบขาปลั๊กดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีขนาดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแต่ก็เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือมาว่า Apple จะเปิดขายอะแดปเตอร์ USB-C แบบคู่ขนาด35วัตต์ที่จะช่วยทำให้ชาร์จ iPhone ได้เร็วขึ้นรวมถึงชาร์จ iPad ได้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ